มึงไม่ให้กูเลือกตัวเลยเหรอกูกดแคนเซิลแล้วอ่ะกดไม่ได้จะอธิบายตัวละครให้ฟังนะมันมีตัวละครอยู่3แบบนะมีมาร์เดอร์นะครับมีมาร์เดอร์นะครับมีผมจำชื่อไม่ได้เลยต้องไปดูก่อนนะฮะอ๋อนี่ไงโอเคนะก็คือมีมาร์เดอร์มีวินการ์ดนะครับแล้วมีแฟนทอมนะโอเคคือมาร์เดอร์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆนักล่าข้าวหัวนะครับแต่ก็มีความรักในดินแดนมาตุภูมิของตัวเองเหมือนกันนะฮะนะครับเลยตรงว่าออกไปทางแบบไล่มีสกิลในการแบบแท็กสตูอะไรนี้ได้นะฮะแล้วก็มีฮันเตอร์ฟูรี่นะฮะออกแนวนักล่าส่วนวินการ์ดเนี่ยจะเป็นแนวแบบคุ้มกันอะไรนี้นะเป็นแนวแบบอัศวินพิทักษ์อาณาจักรนะครับซึ่งก็จะมีพวกสกิลแบบเติมเลือดได้สกิลแบบที่เน้นแนวป้องกันอะไรนี้นะแต่ก็มีเบอร์เซิร์กด้วยนะครับนี่นะอ้าวแล้วกูกำลังอธิบายอยู่กลายเป็นปังกรไปเลยกลายเป็นในนี้ไปเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะไม่มีใครใช้มาร์เดอร์เลยหรืออย่างเงี้ยว่าจะตอนแรกผมกะจะเล่นมาร์เดอร์นะฮะนี่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยมาอันนี้คืออะไรมาอันนี้คือครั้งแรกนะไม่เคยเล่นมาก่อนนะลองดูนะแล้วก็อันนี้รันอยู่ใน 4K แบบลื่นๆเลยนะนี่อย่างลื่นมากนะเกมไม่กินสเปคนะบอกได้เลยมาผมใช้ Unreal Engine นะฮะ Engine มันจะไม่กินสเปคเท่าไหร่ต้องหาแบบมังกรสตูนะเก็บไป2แล้วเพื่อเราเฮ้ยเก็บไปแล้วนะนี่เปิดซิงตัวแรกเลยนะดีใจด้วยมึงแบบโดนกูเปิดซิงเยอะนี่ก็คือแบบถ้าแบบใครจะเล่นก็แนะนำให้เล่นบน Epic นะฮะจะได้เผื่อซื้อสกิลอะไรที่จะได้สนับสนุนช่องด้วยนะนี่อะไรแบบนี้สีแดงมันคืออะไรไม่ได้ใช้คืออะไรนะอุ้ยแต่บอกว่าสีแดงดูกระจอกว่ะสีแดงเป็นบอทปะวะสีแดงน่าจะเป็นบอทเฮ้ยไม่รู้มันจะมีกี่แมปนะฮะแต่ว่ามันเกมมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหมายถึงแมปในสตรีมนะแต่ว่าในอีพิกเนี่ยเพิ่งออกมานะทำให้มันลื่นนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เกมออกวันแรกนะจะมีสกิลแบบทำให้มันเคลื่อนที่ช้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นตัว E นะตัว E นี่คือแบบเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรนะเติมพลังลองดูนะลองกดดูเอาละชนะนะโอเคมี3ยกด้วยเล่นกัน3ยกนะฮะเลยต่อผมไม่แน่ใจว่าไอ้สีของเกาะนี่มันต่างกันยังไงนะเว้ยต้องแทร็กมันก่อนนะเรียบร้อยนะลอยไปหนึ่งคาเลมบึกบักไงคาเลมบึกบักนี่นะเห็นแล้วนะเพื่อนเราได้ไปหนึ่งตัวนะตายกันอย่างง่ายดายเลยมันจะโผล่มาไหมเนี่ยไอ้สีแดงคืออะไรสงสัยปึ๊บอยากเจออะไรตัวนะฮะเราสามารถที่จะทำให้มันเคลื่อนที่ช้าได้ด้วยนะฮะโดยการกดคิวนะฮะต้องรอรอบก่อนลายหนึ่งตัวนะฮะโอเคดาเลียสบูเจอร์นะฮะ2208ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีแบบบนคอนโซลด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าใน PC ก็รู้สึกจะเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้นะ
ได้หนึ่งตัวนะฮะนี่ยกสองเรามาอีกแล้วนะไอ้สกิลเติมเลือดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะว่าแบบยังไงเพราะเรายังไม่โดนยิงแต่อีกตัวนึงอ่ะมันจะเป็นไอ้นี่นะฮะจะเป็นวินวอล์กอ่ะผมก็ไม่เคยไอ้นี่เหมือนกันนี่เป็นแมตช์แรกของผมเหมือนกันนะโอเคนะดูเหมือนกับว่าเราจะชนะนะครับน่าจะเป็นบอทนะดูทรงดูจากความสามารถมันแล้วน่าจะเป็นบอทอีซี่บอทอีซี่ด้วยนะโอเคนะก็เหมือนเขามาให้เราวอร์มก่อนนะรอเลเวลขึ้นนะนี่แล้วก็สองอันนี้คือแบบเหมือนว่าผมยังไม่ได้แบบได้เอายังไม่ซื้อสกินซื้ออะไรนี้มาเพราะว่ามันยังไม่มีแบบไอ้นี่อ่ะคืออยากให้ดูก่อนนะว่าแบบมันมีแบบพัฒนาการอัปเกรดยังไงนี้นะเนี่ยโอ้โหแบบนี้เราสามารถที่จะแบบเหมือนกับติดตั้งดากอนเอ็ดได้นะเอกดากอนเอกนะเพื่อที่ว่าแบบเสร็จภารกิจผมเนี่ยมันจะได้โตแบบฟักออกมาเป็นตัวนะเป็นมังกรเต็มวัยนะแล้วสามารถที่จะเอามาขี่ในสนามรบได้นะโอเคอะดาวฟอร์มก็จะเป็นทรงนี้นะสีเขียวนี้นะก็ทำให้เราเนี่ยผมว่าเราเก็บไข่มังกรบุ๊บมันทำให้เราแบบมีเนี่ยมีสกินมังกรมากขึ้นนะนี้มาให้ดูแล้วนะอีกตัวนึงชื่อแฟนทอมนะเมื่อกี้อธิบายไป2ตัวนะอันนี้คือนักประมาณว่าเป็นนักล่าฆ่าหัวนะครับผู้ซึ่งรักในดินแดนมาตุภูมิแล้วก็เก่งในเรื่องของการล่านะอันนี้วินการ์ดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเป็นอัศวินพิทักษ์อาณาจักรนะครับก็เก่งในเรื่องของการแบบดีเฟนซ์อะไรเนี่ยนะเนี่ยมีแบบการใช้สโมกพิษอะไรนี้ด้วยนะยังไม่ได้ใช้สักทีเลยส่วนนี้แฟนทอมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆว่ากันว่าแบบสืบเชื้อสายตรงมาจากตระกูลแบบกลุ่มไอ้นี่นะฮะกลุ่มมังกรโดยตรงนะฮะซึ่งแบบว่าแบบมีทักษะการขี่ที่ลึกลับนะฮะกับสามารถที่จะแบบเหมือนกับหายตัวได้ในการอากาศด้วยนะมีสกิลวินบ็อกซ์นั่นเองนะหรือถ้านานจะมีบาสแบบระเบิดโปรเจกต์ไตนี้ออกมาด้วยนะมีช็อคเวฟอะไรนี้ต้องลองเล่นดูนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้มีร้านด้วยนี้มีแพ็คของเขานะฮะมีลดราคาด้วยนะเชสเซลอตมันจะมีแบบเฮ้ยนี่มีกิฟต์ด้วยมาเคมกิฟต์ก่อนนี่นะ6ต่อ6นะฮะนี่น่าจะบอกเป็นตัวเต็งนะตัวเต็งชื่ออ่านยากอยู่แล้วนะชื่ออ่านไม่ได้นะไปออกล่าเหยื่อกันเราเก็บสมบัติด้วยนะแน่ใจว่าตอนนี้ศัตรูมันอยู่ไหนนะเราต้องหาศัตรูก่อนกลัวว่ามันจะแท็กเราจริงๆอ่ะแล้วนะ3ตัวเลยนะแม่งเลยล่วงเลยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยไว้เพื่อเราแท็กก่อนนะครับแท็กนิดนึงมองไกลๆแล้วมองไม่เห็นนะนี่เห็นแล้วกลายเป็นแม่งไปโดนไอ้ตัวถือทองอยู่จะฆ่าคน
วงแล้วนะโอเคเราฆ่าไอ้ชื่ออ่านยากแล้วนะไอ้ตัวเต็งนะไอ้ตัวเต็งตัวเต็งแก่ตัวแสบแล้วมันตัวเต็งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกนะแม่งใครไม่รู้มาสอดลอยหลังเราอยู่เนี่ยนะได้ไหมต้องหักอันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนองศานิดนึงก่อนเติมพลังก่อนมาแล้วนะฮะมันนะน้ำแข็งไอ้เชี่ยมีคนตามกูมาอีกกูเลือดกูยังหาเติมไม่ได้เลยกี่เราก็ยิงมันเพื่อนมันก็มาประกบหลังเรานะน่าจะจะเก็บเกาะซะหน่อยตามหลังเรามานะเปิดท่าไม่เห็นจะตูซะงั้นหนีเรานะฮะแม่งหนีพ้นช่วงตึกได้แล้วทีมเรานำอยู่นะฮะแต่ทีมมันดูเหมือนว่าผู้เล่นมันจะมีทักษะนะเราพยายามไล่ตามฆ่ามันแล้วนะระยะหนึ่งเลยนะแต่มันแบบค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์ดีนะถึงแม้งเป็นพอเป็น6ต่อ6ปุ๊บแล้วเนี่ยสเกลมันใหญ่ขึ้นนะทำให้แบบสโตร์การสู้กันนี่แบบจะค่อนข้างจะดุเดือดนิดนึงนะนี่นะซัดไปเสร็จแม่งเบรกตกจังหวะเลยตามรอยลำบากเลยทีนี้พยายามใช้พื้นที่นะได้ป่ะชื่อจีนนะโอเคบางทีรำคาญชื่อไอ้พวกนี้นะแม่งอ่านไม่ได้นะนี่นะได้1ตัวนะฮะมาแล้วนะรู้สึกว่าศัตรูมันจะตามหลังเราอยู่นะใช่ไหมไอ้เหี้ยมองไม่เห็นดิส่งแย่เลยส่งไม่สวยเลยดิต้องรีบแล้วนะไปเติมเลือดก่อนผมก็จะไม่มีใครตามเรามานี่ได้ติดเดียวไอ้ชิบหายต้องซื้อดีเยอะหน่อยนะเอ้ยติดนึงอันนี้อะไรวะเนี้ยขอเป็นตัวสตามิน่านะโอเคมาก็ต้องพยายามที่จะดูนะว่าสตูมอยู่ไหนด้วยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะผมเห็นอยู่ลำลำนะมึงตายแน่นอนนี่นะไอชื่อเล่นบ่อยด้วยนะฮะไอชื่อพรีเซนต์พรีเซนเตอร์เล่นบ่อยนะ
ันปล่อยควันพิษออกมานะฮะเป็นสายดีเฟนซ์จริงๆเลยนะจะหนีไปไหนฮะกำลังคัมมิ่งอยู่นะฮะไปออกล่าต่อนี่นะคนนี้ใกล้ตายแล้วต้องลัดช็อตมันนั่นนะฮะเกิดเป็นลัดช็อตนะอันนี้มันจะมีอะไรเก็บเนี่ยจะเป็นพลังลัดช็อตขึ้นมาเลยนะของก็จะดีอะแต่ทำไมไม่รู้นะฮะได้เก็บไปก่อนต้องเอาไอ้นี่แล้วนะฮะเราเกิดท่าเลสขึ้นมาแล้วนะฮะมันจะยังไงบ้างนะได้อีกหนึ่งตัวนะฮะมาแล้วนะฮะ I'm coming นะเริ่มชินแล้วนะฮะให้ปล่อยคลื่นพลังมาด้วยนะไอ้ตัวนั้นเราต้องหาเหยื่อก่อนนะฮะดูเหมือนว่าเราเจอเหยื่อแล้วนะฮะดูไกลเหลือเกินดิเอ้ยตัวอะไรตามกูเบาวะพยายามหลบตามซอกเขาก่อนนะฮะผมว่าไอ้ตรงนี้น่าจะพอเติมพลังให้เราได้บ้างไอ้เหี้ยเพื่อนไปแย่งไปอีกโอ้โหไอ้ชาเอ้ยนั่นความหวังของกูเลยนะเว้ยขอด้วยนะแต่เราก็ชนะนะฮะชนะ2ยกแล้วนะฮะ2ยกนี้คือชนะเลยป่ะวะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเพิ่งเล่นนะฮะก็ถือโอเคเลยนะแต่เราก็ฆ่าได้เยอะนะฮะเราฆ่าไปได้4ตัวนะครับแต่เราก็เจ็บเยอะเหมือนกัน4นะผมว่าก็จะประมาณนี้นะสกอร์คงไม่ได้ทิ้งอะไรกันมากนะฮะแต่ทีมเราชนะนะเราเน้นฆ่าเราไม่เน้นดีเฟนส์นะขึ้นเลเวล3นะจะมีผมไม่แน่ใจว่านี่มันมีอะไรแบบตกแต่งได้บ้างไหมเอดิทไทเทิลได้นะ Apprentice ตอนนี้เป็นคนเดซเซนเดอะคูเลียสกันนะโอเคแล้วก็อันนี้เปลี่ยนได้นะในเอ็ดออฟแมนนี่แล้วกันนะแบ็คกราวด์ของเรานะสีลายก็สวยอยู่แบนเนอร์อันนี้แล้วกันนะนี่มันมี XP booster ด้วยคนนี้ดุสุดนะฮะ NWS State เนี่ยนะดุสุดนะ Last Man โหดมากอะไรอย่างนี้นะคนนี้ขอบินตามเพื่อนไปดูก่อนนะนั่นนะศัตรูมาแล้วนะฮะไปเป็นหนึ่งแล้วนะฮะโอตาโชนะฮะต้องโดนอย่างนี้นะไอ้พวกนี้เรามาโดนเป็นชุดมาเป็นชุดใหญ่เลยมากิ
ี้เราได้ขึ้นอันดับ2ใช่ไหมคืออย่างนั้นนะตายไปอีกหนึ่งนะโอเคระวังด้วยนะฮะในเกาะว่าเมื่อกี้จะเก็บของเก็บได้เยอะคือเลือดเราก็เหลือน้อยอยู่แล้วนะจะเก็บจะหาเลือดเก็บไม่ได้มันไม่มีที่เก็บเลือดเลยสงสัยแบบซัดกันอย่างนี้เลยนะเห็นตัวหนึ่งนี่มันปล่อยควันออกมานะครับไม่ให้เราตามได้ไหนโอเคเยี่ยมไปหนึ่งนะไปหนึ่งป่ะมีเพื่อนแอซิดด้วยนะฮะผมว่าจริงๆแบบเราอยากเก็บไอ้นี่หน่อยไหมเก็บไม่ได้เลยเก็บเกาะเก็บไม่ติดหรือไงไม่รู้มันไม่มีเลือดให้เก็บหรือไงไม่รู้นะไปหนึ่งนะมาได้ตัวใครยิงวายสัตว์มันมาตามเพื่อนมันเลยโอ้แบบ 2-3 ตัวเลยเหี้ยตามหลังกูไปอยู่รีบไปนะเอาเก็บของก่อนก่อนเดี๋ยวแม่งมีตัวตามหลังกูไปอีกไอ้เอ้ยเก็บเกาะสลัดไม่หลุดนะเฮ้ยแต่เราเป็นจ่าฝูงเลยนะเว้ยใช่ปะจ่าฝูงนะฆ่า7ตาย3อ่ะโอเคอันนี้เราเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะทีมเรานำอยู่ว่านำอยู่นิดนึงนะโอเคต่อมาแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้นะฮะก็ชะล่าใจไม่ได้เชยเออนี่มันตัวดีสวยงามฮะโดนเบิร์นช็อตสุดท้ายแต่แม่งเขาเจ็บมาฮะต้องเก็บก่อนมาเดี๋ยวตามล่องสเตมินานิดนึงเราก็หาพวกมันนะฮะว่ามันอยู่ไหนนี่โดนเหมือนกันเว้ยมีใครตามกูมาบ้างอย่าคิดได้ตามกูจะไม่มีใครตามนะหลอนเองนะประสาทหลอนเดินหินช่วยไปดิกินโดนไปนิดนึงจะซื้อเกาะหน่อยมาสัตว์กันแรกกันนิดนึงนะเมื่อกี้นี้ขอซื้อเกาะเดี๋ยวนี้จะช่วยได้เลยนะซื้อล่องสตามิน่ามาไอตัวนี้ศัตรูนะเลือดเยอะด้วยดูดิเลือดเยอะด้วยนะฮะเอาเราเก็บได้นะโอเคแมงบินวองหนีไอ้หายตัวสายเนี่ยมันฆ่าลำบากตรงนี้นะฮะมันบินวองได้นะนี่ตามหลังเรามาอยู่ตรงเนี้ยสองตัวตรงเนี้ยอ
ี่โอ้โหมันมีดักระเบิดด้วยนี่เอานี่ก็เมื่อมาหาเติมเลือดตรงไหนได้บ้างนะอันนี้เติมสเตมิน่าอีกสงสัยด่านนี้จะไม่ให้เติมเลือดนะเยี่ยมมาหลายช็อตด้วยหลบไม่ได้เราก็จะไล่มันนะแม่งเพื่อนเราขึ้นมานะเพื่อนเราตายเยอะกว่าเรานะแต่ไปขึ้นไปที่หนึ่งสกอร์มันเยอะกว่านะไม่เป็นไรนะเราเน้นคิวนะเราเน้นคิวนะตายยังเออนี่มันต้องอย่างนี้นะฮะมาได้แล้วนะฮะสกอร์มันต้องเกิดนะฮะได้ไป1เม็ดนะฮะโหทีมเราแพ้ว่ะอุตส่าห์ฆ่าไปเยอะแยะสัตว์แล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นจ่าฝูงหรือเปล่านะฮะอันนี้คือฝั่งศัตรูนะลายมังกรแม่งทางขวานี่ดูเป็นโลกมากเลยนะเราฆ่าได้เยอะที่สุดในทีมแล้วนะฮะแต่มันยังดีไม่พอนะครับมาอันนี้คือสกิลสกอร์ฆ่าใช่ไหมอันนี้ตายอันนี้แอซิดนะอันนี้คืออะไรมาร์คทาร์เก็ตหรือไงไม่แน่ใจนะเราฆ่าได้เยอะสุดในทีมนะแต่มันยังไม่เพียงพอสำหรับทีมนี้นะทีมนี้ต้องการให้เราฆ่ามากกว่านี้นะมันแย่กันตรงนี้นะหรือต่อนะชอบตัวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะขอให้เราไปยังลังนะต้องทำให้โตขึ้นอีกเป็นอีกขั้นแล้วนะฮะแต่เราลองเล่นสีเขียวดูบ้างไอ้วินวอล์กนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันเหมือนเลือดมันน้อยอะไรเงี้ยไม่รู้นะแล้วแบบสกิลมันเป็นสกิลแบบสกิลดักตุ๋ยเนี่ยไม่ได้สกิลยิงอัดนะไอ้ตัวนี้มันจะเน้นยิงอัดนะจะเน้นแบบอัดใส่ศัตรูเนี่ยแต่ถ้าแบบถ้าเป็นแบบถ้าเป็นสีเขียวมันจะเน้นแบบเหมือนกันเน้นดีเฟนส์นะเดี๋ยวลองเล่นสีเขียวดูก็ได้นะวินการ์ดนะหกต่อหกนะเมื่อกี้แบบเห็นแบบอันนี้จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะสปอยเซอร์บอลนะอันนี้มันจะโหมดแบบเหมือนกับขโมยทองกันเลยเนี้ยอันนี้นะลองเล่นวินสีเขียวดูบ้างสลับดูบ้างนะคืออันนี้มันถ้าคนเล่นไอ้ตัวนี้มันจะต้องแบบเหมือนแนวบอกว่าแบบบินบล็อกแล้วตุ๋ยเวลาแบบบินบล็อกอัดแรงมากนะฮัลโหล we cannot hear you we cannot hear you are you real person no we cannot hear you how to mute youHow we can mute you? What? Please let us mute you. For the God's sake. No. Are you Indian? No. I'm not Indian, okay? I just want to mute you. Okay. Wow. The night.นี่นะสเตฟานยังขึ้นรถเคียวเลยนี่นะฮะเขาบอกเป็นตัวเทพตัวโหดมาก่อนมาได้ละวันนี้เป็นมังกรเขียวนะฮะอย่างที่บอกนะมังกรเขียวนี่เขาจะแนวดีเฟนส์นิดนึงหน่อยนะถูกฝึกมาเพื่อพิทักษ์อาณาจักรนะนี่คือผมปล่อยควันนะโอ้โหยังเข้าไปดมตีเลยกู
ดมตีหนึ่งนี้นะฮะต้องหาช่องหลบแล้วนะเราต้องนี่นะเราต้องแท็กหาศัตรูเจอนะไอ้พวกทองทองอะไรนี่กูไม่ได้สนเลยกูจะสนท่ามันอย่างเดียวตายไหมยังไม่ตายเออแม่งคอฟหน้าโดนเปิดซิงแล้วนะฮะสวยงามมากตอนนี้มันยังบินหนีผมอยู่นะฮะแต่เซนต์ของผมสัมผัสได้ยังไงมันต้องตายมันต้องตายเงินทองนี่เรื่องเล็กนะฮะเราเน้นค่าว่ากว่านะก็ได้สนเรื่องเงินทองอะไรอย่างนี้เนี่ยหายไปไหนวะเหี้ยหลายตัวเลยเกินปิดงานแล้วนะคุณพี่ไม่ยอมตายทีเลยที่ไม่ยอมตายที่ฆ่าแบงค์ยากไม่เหมือนสีแดงอะไอตัวบอลเดอร์มันฆ่าง่ายหน่อยอันนี้มันติดคอนโทรลนะผมว่าแต่ก็ตายยากนะไอสีเขียวเรามีสกิลฮิลได้ด้วยนะไอหากูจะฆ่ามึงก็หนีอยู่ดูเนี้ยไม่เห็นใจคนพยายามฆ่าบ้างเลยโดนไปกระปิดถึงไม่ถึงกระตายสามร้อยไปจะหนีเลยนักหนาวะฮะหมามาจะมาฆ่ามึงแล้วเนี่ยมึงจะหนีทำไมเออสัตว์หลายเม็ดแล้วได้สัตว์ไม่ตายเย้ยมันเปิดเกาะท่านเลยดูดูนะนี่มันมีเติมเลือดด้วยต้องระวังนะจะตายได้ยังเออวิญญาณจงเป็นของข้าต้องเอาเนี่ยนะครับผมว่าศัตรูแม่งตามหลังเราอยู่ด้วยความเครียดแค้นนะอยู่ไหนฮะผมแค้นอะไรนักหนามึงต้องเป็นเหยื่อกูเท่านั้นเฮ้ยตามมันไปมันปล่อยแก๊สเน่ามาใส่เราอีกทีปล่อยบ้างนะฮะแก๊สเน่าเติมเลือดก่อนเติมเลือดเติมเกาะแล้วไปโบกต่อสีเขียวนี่จะเล่นคอนโทรลดีกว่านะจะตายยากกว่าสีแดงจะตายง่ายกว่านะสีแดงจะทำดาเมจได้ดีกว่านะครับอันนี้อย่าบ้างโอ้ที่มันนำเราอีกแล้วนะรอบแรกมันชนะนะยกแรกแต่ดูสกอร์หน่อยนะผมฆ่าไป2นะแต่ยังไม่เพียงพอนะทีมเราส่วนใหญ่ฆ่า2กันนะแต่มันเหมือนศัตรูมันจะไปชนะไม่รู้มันได้เก็บทองหรือไม่รู้เราได้ฆ่าเก็บทองบ้างก็ได้เหี้ยข้าวอย่างเดียวเฮียสกอร์ไม่มานะนั่นนะลอยไปหนึ่งนะยังไงก็ต้องโดนในนี่ตั้งแต่แรกแล้วนะขาประจำเรานะชอบโดนเราฆ่าโอ้ยมันมีคนตามมาว่ะเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อนมีตามมาตัวนะเขาล่องสเตมิน่านิดนึงก่อนจะยิงอะไรนักหนาเนี่ยมันไอ้นี่นะพยายามจะสลัดหยอดเพื่อนมันช่วยหน่อยแล้วมันตายไปหลังกูบ้านเนี่ยเราต้องแท็กหาศัตรูได้ก่อนฮะนี่นะฮะไอ้ตัวแสบเมื่อกี้นี้ไอ้ตัวนี้มันตัวแสบนะฮะที่เขาบอกว่าขู่ตั้งแต่เข้าเกมว่ามันแบบมันเก่งมากนะต้องระวังอะไรดีนะเล่นบ่อยใช่ไหมเล่นบ่อยใช่ไหมสัตว์
หนีไปไหนคุณระยะมันไม่ได้ไปปล่อยแก๊สเอาใส่เราอีกไอหานี่แม่งหลายเม็ดแล้วนะไอสัตว์ไม่ตายดีนี่จะฆ่ามึงหลุมมันไหลทุกคนหลุมแม่งคนเดียวเลยยิ่งโดนแม่งเนี่ยแต่ทีมเรานำแล้วนะเฮ้ยทีมเรามาดีแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนแรกเราทีมเราเน้นข้างไงไม่เก็บสกอร์บ้างนะอันนี้เราเริ่มเก็บแล้วไงมาบินไปซัดมันต่อนะการฆ่าก็ยังเป็นหัวใจหลักที่เราอยากจะทำต่อนะนี่นะไอ้ขาประจำเรามามาเป็นวิญญาณในเวของกูไอ้เหี้ยปล่อยพลังระเบิดไม่ได้แล้วนะต้องรีบหาที่หลบก่อนแล้วยังซัดตามมึงไว้ขนาดมีเติมเลือดให้กูเติมเลือดก่อนไอ้ขุมยาให้กูเติมเลือดก่อนไอ้เหี้ยฉันส่งไม่ดีนะฮะอย่างนี้ฆ่าไป3ฮะเรากลับมานำอีกครั้งนะแต่เรายังต้องมุ่งมั่นในการฆ่าต่อไปนะฮะในขณะเดียวกันเก็บทองช่วยเพื่อนด้วยก็ได้นะไม่มีทองเลยนะป่ะโอ้ยโอ้มันตามกูมาว่ะอันนี้เอ้ยกูจะเก็บทองมึงก็แบบมาอย่างนี้เดี๋ยวกูก็ไล่ฆ่ามึงอุ้ยมันนำแล้วว่ะมันเก็บเพชรได้ตัวมันเก็บเพชรได้นะไปเฮ้ยต้องไปบวกกับมันเลยนี้ขี่แบบเราจะเก็บทองมึงก็จิตใจมึงทำด้วยอะไรไม่รู้นะฮะจะมาฆ่าเราอย่างเดียวมาฆ่าไปคืนบ้างเออโดนแล้วมึงอีโรนิกนะชื่อมันตอนนี้เพชรเป็นของฝั่งเรานะเราชิงเพชรมาได้ต้องเก็บเพชรไว้นะต้องช่วยเพื่อนเราเก็บเพชรไว้นะฮะเพชรโดนขโมยไปนะฮะมันสำคัญตรงนี้เลยนะนั่นเราเป็นคนถือเพชรแล้วนะศัตรูมันจะมาแห่บ่าเราต้องพยายามเลี้ยงเพชรไว้ได้นะมาแล้วนะกระสุนมาตามหลังมานะพยายามหาที่กำบังไว้ไอ้เหี้ยมาแล้วจะไม่พ้นแล้วนะเพื่อนมึงไม่มากันเพชรกันหน่อยหรือไงวะสัตว์แม่งเลยเพื่อนแม่งไม่มากันเพชรกันเลยขี่บนกองนี้เลยสุดท้ายเนี่ยสีแดงดีกว่าสีแดงโหดกว่านะสีแดงก็ตายง่ายกว่านะแต่เราฆ่าเยอะอ๋อยังไม่เยอะที่สุดนะเนี่ยจ็อกนะเขาคงเสียใจนะคนที่เปิดไมค์ไอ้คนที่เปิดไมค์แล้วด่าป่ะนะบอกว่ามันจะบิ้วเสียงมึงอะไรเนี่ยนะเลยน้อยใจนะเลยนะมันสั่งฆ่าทั้ง5นะเราขึ้นนะมันมีของมีอะไรกูยังไม่รู้จะใส่ยังไงเลยใส่ไงวะพวกกูอยากจะใส่เสื้อแบบขอดูแบบมันมีเสื้อลายใหม่อะไรเนี้ยอ๋อแล้วมันใส่นี้นะโอเคอันนี้คือแบบนักล่าที่แท้จริงเนี่ยเหยื่อมันจะมาหาพวกเขาคือนักล่าที่แท้จริงเนี่ยจะปล่อยให้เหยื่อมาหาพวกเขานะนี่โอเคเป็นคำขวัญ นะแต่ตอนนี้เรายังชุดของเรายังไม่ได้อะนี่นะครับมาแล้วนะฮะถ้าเราอีกคลิปแล้วยังไงต่อเราต้องไปหาไข่มาใส่ใหม่ฮะก็คือได้แต่อ๋อ
อ๋อนี่นะโอเคแล้วใส่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะห่อเขิงอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้ใช้ดีสู้เลยนะระวังเปลวไอเปลวเพลิงแห่งความพิโรจน์นะสำหรับพวกมันแล้วเนี่ยมันจะดูดกลืนเจ้าผมว่าพวกมันเนี่ยจะคอยดูดกลืนเจ้านะนี่นะดราก้อนอินเวนทอรี่นะโอเคก็คือเป็นมังกรสายนี่นะโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเราเป็นในนี่มันเป็นสีเขียวมันจะหลุดตีมไม่ได้เลยอะมันจะไม่ได้นะเราต้องไปหาไข่มังกรมาใส่ด้วยเมื่อกี้ได้แต่มังกรสีเขียวนะเดี๋ยวผมว่าต่อทีก่อนนะโทรเป็นเกมเล่นคลายเครียดได้ดีมากนะผมว่าแบบไม่ต้องคิดเลยว่านะมาถึงก็ทีมก่อนเขาลุยได้เลยนะแล้วภาพก็มากเลยนะครับภาพก็ลื่นมากเลยนะครับนี่ผมปรับแบบอีพิกอะไรหมดแล้วนะ Advanced Setting มันไม่มีให้เซตหรือไงไม่รู้อันนี้คือเป็นอีพิกแล้วนะเป็น Overall Quality นะก็ถ้าใครเครื่องไม่ถึงก็เปิดอันนี้ได้นะอันนี้จะช่วยได้ว่าของผมไม่นี่อยู่ลื่นมากนะเดี๋ยวจะบอกมันลื่นเพราะว่าเอนจินมันดีนะฮะมันทำเอนจินแบบว่าไม่กินทรัพยากรแต่ได้ภาพสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกผมคิดว่าสเปคไม่แรงมากก็เล่นได้อยู่นะแต่ว่าถ้าแบบจะเปิด 4K อาจจะต้องแอบแรงนิดนึงนะมาอันนี้โหมดอะไรวะเนี่ยไอ้กัสนี่มันแนวดีเฟนซ์ใช่ไหมปล่อยไฟบอลนะฮะอ๋ออันนี้คือกันไฟบอลศัตรูแนวแบบเหมือนกับเคาน์เตอร์ศัตรูนะฮะเอานะเราเป็นไฟบกนะฮะไฮกายไฮ้ชาวงเซียนซาบี We are not Chinese Yes, yes I know Chinese I know Chinese Good Huh?You wasabi เราอย่าไปคุยมันมากนะเสียเวลานะฮะเราต้องภารกิจเราต้องฆ่าสตูไอ้เหี้ยไม่ตายพวกมึงอยู่ไหนฮะเมื่อกี้น้ำมามึงมาหลบอะไรซ่อนตรงนี้เหี้ยทำให้กูออกลำบากเลยฆ่าไม่ตายด้วยไม่เป็นไรนิดนึงหน่อยนะมามุดกันหน่อยอาจจะดูเสียทรงแต่ว่าก็ได้อยู่นะแต่พอดีว่าเกาะเราไม่มีเนี่ยเด็กไม่ตายดิวะไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งจะตายหูสัตว์บ่มอยู่ตั้งนานจะเอาเลือดหาเลือดลำบากอีกถึงถ้ารู้แมปมันก็ช่วยทำให้นี่ได้แต่ผมเพิ่งเล่นนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้แมปเท่าไหร่ตัวแสบไปไหนตัวแสบจะมาอะไรอะกูฮะมันล็อกเราอยู่เนี่ยหลบก่อนดีกว่าบังคอเราช้ำหมดเลยอะเจอขอบเจออะไรนี้ต้องหา
าไอ้นี่ก่อนนะศัตรูมาพักนานมากไม่ได้นะฮะเราต้องโฉบไปลุยต่อนะฮะไอ้นัมเบอร์999นี่ก็ได้นะไอ้คนนี้ก็ได้ไหลไปหนึ่งข้างหลังมีศัตรูล็อกเราอยู่นะเรากลายเป็นล็อกมันแทนนะฮะกลับมารีเวิร์สเผามันมันจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนโอ้โหเปิดปืนเต็มที่นะไม่ตายไอ้เหี้ยเพื่อนมันมาตามหลังแล้ววะมันพยายามจะช่วยเพื่อนมันอยู่นะมาส่งนี้เราต้องรีบไปนะฮะไม่งั้นโดนประกบตันหับค่อยกลับไปลุยมันต่อได้นะในนี้เกาะเยอะจริงๆว่ะมาไปหลายอันแล้วนะฮะแม่งก็เล่นไล่แนวเสานี่เก่งจังนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามเป็นเบอร์หลังมันได้แม่งเอ้ยขยันหนีกูจังชะตาของมึงมันต้องตายด้วยมือของกูมึงจะหนีไปไหนเปิดมันเปิดมันเปิดมันไอ้ยิ่งมันจะตายได้ยังนะคิดนึกเออแม่งก่อนมันจะตายเก็บไปหนึ่งนะได้เท่านั้นแหละพวกมันมาขุดกูใหญ่เลยเฮียที่กูโดนแม่งแป๊บเดียวล่วงเลยนะแล้วเราฆ่าไปสามอ่ะเป็นจ่าฝูงอยู่นะในทีมเราแต่ศัตรูแม่งเยอะฆ่าเยอะกว่าทีมเราทีมกูไม่กล้าครับสัตว์ช่วยฆ่านะเว้ยป่ะเราต้องไปฆ่ามากกว่านี้ไอ้ที่เราฆ่ายังไม่พอนะในเมื่อทีมต้องการให้เราฆ่ามากกว่านี้เราก็ต้องฆ่ามากกว่านี้นะไอ้เหี้ยมันขนาดตามไปโอ้โหแล้วนะโอ้โหแล้วนะไวยิงไวยิงไวยิงจะหนีไปไหนฮะอยู่ไหนวะเดี๋ยวสัตว์บ่มมาอยู่ตั้งนานนะครับจะหนีไปได้ไงหนีกันอย่างนี้ได้ไงนะฮะบ่มมาอยู่ตั้งนานนะครับนี่มาเดี๋ยวไล่ต่อไปของเราเฮ้ยมันวินบล็อกได้ทำให้เราเสียจังหวะนะไอ้สกิลวินบล็อกของมันไม่รู้มันจะมาตุ๋ยเราเมื่อไหร่ด้วยนะไปก่อนเพื่อนมึงแท็กศัตรูกันบ้างดิวะมองไม่เห็นเลยเนี่ยหาเหยื่อไม่ได้เนี่ยมาอยู่หลังเราเปล่าก็ไม่รู้หาเหยื่อไม่ได้เนี่ยนี่เจอแล้วชอบมาเล่นกันตรงที่โล่งนะพวกมึงนี่เดี๋ยวไหนฮะแองเฮ้ยเจอมันแท็กหลังไปอ่ะโหทีมเราตามมันอยู่อ่ะแม่งเฮ้ยผมก็ไม่รู้จะฆ่ามันได้ทันทีมเราได้ไงนะเบิร์นไม่ตายเล่นแนวเขาดีเก่งกันนะไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายนะเลือดมันจะหมดแล้วนะไอ้เหี้ยมันเพื่อนเรามาลัดช็อตไปแทนซะงั้นไม่ไรนะเพื่อนเราฆ่าก็ถือว่าโอเคไปหนึ่งตัวนะฮะไปมีบาวตี้ขึ้นเราอยู่เหมือนเนี้ยอันตรายนะฮะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะใครจะมาก็มานะฮะเป็นยังไงบ้างขึ้นเป็นจ่าฝูงไหมตอนนี้ทีมเราชนะแล้วนะฮะ
ต้องมาดูว่าเราจะเป็นที่หนึ่งของทีมด้วยหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะเราเป็นที่สองนะครับยังมีที่หนึ่งอามาโน่97นะถือโอเคนะถือว่าทีมนี้ใช้ได้นะฮะตอนแรกตามอยู่นะฮะแต่ว่าเราฆ่าได้เยอะที่สุดในทีมนะฮะอามาโน่น่าจะได้สกอร์จากการแบบผมไม่แน่ใจนะนี่ล็อกเป้าหมายเดทผมก็ได้มากกว่า7นะมันเอาสกอร์มาจากไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสกอร์มันเยอะกว่านะแต่ยอดค่าผมเยอะกว่านะไม่รู้มันเอาสกอร์มาจากไหนนะแต่อาจจะคอยฮิวคอยแบบรับกระสุนเลยนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจก็สนุกดีนะเกมนี้แต่ไว้เดี๋ยวต้องจัดสกินแล้วมาลองวอร์มดูก่อนนะฮะต้องมีสกินกันบ้างแล้วนะถ้าใครสนใจซื้อสกินนี้ก็ซื้อแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อนี้นะLegend Dowser เนี่ยนะครับ Legend Dowser Legendary User นะโอเคนะไว้พบกันใหม่นะตอนต่อไปนะ